สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองกันดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda Click 125i เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 125cc รถสายพานเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการมียังไงบ้างที่เห็นนี้ก็จะเป็นในการอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนเราต้องไปซื้อน้ำมันเครื่องมาก่อนน้ำมันเครื่องที่จะใช้สำหรับตัวรถสายพานเนี่ยคุณเลือกได้2 อย่างก็คือเป็นน้ำมันที่เขาบอกออกแบบมาสำหรับสกูตเตอร์อย่างของเชลก็จะเป็นเชลอุลตร้าสกูตเตอร์กับน้ำมันที่ใช้สำหรับรถทุกประเภทเลยทั้งรถเกียร์รถสายพานรถสายพานเราสามารถจะใช้น้ำมันทั้ง2ประเภทนี้ได้โดยไม่มีความผิดปกติไม่ยังเป็นว่าจะต้องไปหาน้ำมันสำหรับสกูตเตอร์เพียงอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยมีความสงสัยโอ้ถ้าไม่ใช่น้ำมันสกูตเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมผมบอกไม่มีปัญหานะครับสามารถจะใช้น้ำมันทั่วๆไปได้เลยอันที่สองที่จะต้องเข้าใจก็คือรถของเราอะจะใช้น้ำมันแบบไหนเบอร์อะไรวันนี้ผมใช้ตัวน้ำมันสังเคราะห์ 100% เป็นประเภทความหนืด SAE 5W40 นี่นะครับหรือ 10W40 บางคนบอกว่า 10W30 ได้ไหมได้ครับเพราะตามคู่มือเนี่ยถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยก็ใช้น้ำมันที่มันใสก็คือ 10W30 ได้เหมือนกันแต่ของผมคันนี้ผมใช้ 10W40 มาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายด้วยตัวเองมาโดยตลอดตอนหลังพอมีน้ำมันสกูตเตอร์ออกมาขายผมก็เปลี่ยนไปใช้น้ำมันอุลตร้าสกูตเตอร์เรื่องของน้ำมันสิ่งที่จะต้องเข้าใจอย่างนึงคือแล้วรถเราอะใช้น้ำมันกี่ซีซีปกตินะครับ Honda Kick 125 cc จะใช้น้ำมัน800 cc ถ้าเราซื้อมา1ลิตรก็จะใช้งาน800 cc อย่าใส่หมดการใส่น้ำมันเกินเนี่ยมันทำให้น้ำมันปริมาณเยอะเกินไปแล้วมันจะระบายออกมายังเรือนระบายอากาศข้างหลังกองอากาศทำให้กองอากาศเสียหายด้วยและอย่าใส่น้ำมันน้อยเพราะว่าปริมาณมันจะไม่เพียงพอแล้วก็เสี่ยงต่อน้ำมันมันจะพร่องเมื่อเกี่ยวความร้อนปกติน้ำมันมอไซเนี่ยนะครับอายุการใช้งานของมันถ้าเกิดเป็นน้ำมันพื้นฐานเลยน้ำมันที่เกรดเดียวครับ SAE 40อ่ะคุณใช้งาน 1,500 ถึง 2,000 กิโลต้องเปลี่ยนถ้ากึ่งสังเคราะห์ทุกๆ 3,000 กิโลควรจะเช็คน้ำมันว่ามันพร่องไหมแล้วก็ถ้าเกิดพร่องหรือว่าเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนถ้าเป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100% สามารถจะใช้ได้ถึง 5,000 กิโลแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้บนเงื่อนไขที่ว่ารถของเราเป็นรถที่ไม่ได้ผ่านการแต่งเครื่องไม่ได้ผ่านการกวนการเปลี่ยนสูบอะไรนะครับเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเนี่ยใช้ตามมาตรฐานนี้ได้เลยและสำหรับน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์ 100% เนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถจะใช้ได้เกินกว่าอายุที่เขากำหนดไว้อย่างของผมเนี่ยรอบก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวเชล 5W40 อุลตร้าสกูตเตอร์ตัวเนี้ยใช้มาครบ 10,000 กิโลพอดีเลยแล้วค่อยมาเปลี่ยนเพราะว่าเราเข้าใจไงว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นน้ำมันประเภทไหนวันนี้ผมก็จะมาลองใช้น้ำมันตัวใหม่ของวาวอรีนเป็น VR1 เป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100% เหมือนกัน 10W40 API SN Jaso MA2 ราคาซื้อจากร้านทั่วๆไป300บาทแต่ถ้าเราไปซื้อจากออนไลน์200กว่าบาทน่าสนใจดีตัวนี้นี่เป็นน้ำมันเพิ่งออกมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาผมก็เลยสนใจอยากมาลองใช้เนื่องจากเขาบอกว่ามันใช้ตัวโพลีอัลฟาโอลิฟินหรือตัวเปาเนี่ยซึ่งเป็นสารพิเศษที่ไปช่วยยืดอายุการใช้งานช่วยลดความร้อนภายในเครื่องอยากมีประสบการณ์อย่างนั้นมั่งไม่รู้มันได้จริงหรือไม่จริงนะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนครับอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องเตรียมไว้หัวใจของมันเราต้องใช้ตัวกอกแกลกกอกแกลกเนี่ยเป็นขนาด4หุ่นหรือขนาด3หุ่นใช้งานได้เหมือนกันหัวกอกแกลกจะต้องมีขนาดเดียวกับขนาดของถ่ายน้ำมันน็อตถ่ายน้ำมันหน้าตายังไงนี่ครับน็อตถ่ายน้ำมันก็หน้าตาแบบนี้ปกติน็อตถ่ายน้ำมันเนี่ยถ้าเป็น Honda Click รุ่นใหม่ๆเป็นขนาด12มิลแต่ของผมเนี่ยเป็น Honda Click แต่ยังใช้ตัว17เนื่องจากว่าผมไปเปลี่ยนน็อตมาแล้วน็อตเนี่ยนะครับเฉพาะตัวเมียเนี่ยที่เบอร์17ส่วนตัวผู้เนี่ยมันเกี่ยวเท่าเดิมเปลี่ยนแค่ตรงหัวเองเพราะนั้นใช้งานกันได้แล้วเราก็ต้องมีครีมเป็นครีมปากรวมเอาไว้สำหรับเปิดตัวฝาถ่ายน้ำมันเอาละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่า
วันนี้เพื่อเป็นความสะดวกในการใช้งานนะครับผมขอเป็นใช้ด้ามฟรีขนาด4หุ้นหรือครึ่งนิ้วเนื่องจากว่ามันมีความยาวของก้านมากกว่าเริ่มต้นขันน็อตถ่ายออกก่อนเลยนี่ครับน็อตถ่ายอยู่ตำแหน่งก็ประมาณตรงนี้ขาตั้งเริ่มต้นยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นขาตั้งคู่ก็ได้ขาตั้งเดียวก็ยังพอได้อยู่ครับพอดีผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเองบ่อยผมก็เลยไม่ได้ใช้แรงในการตรงนี้เยอะนักเรียบร้อยพอเราตั้งเครื่องเป็นกระตั้งเดียวเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือว่าน้ำมันเครื่องมันออกมาช้าเรามีเวลาที่จะมาเปลี่ยนตัวอันนี้ได้ถัดรองถัดรองใช้ใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะครับใช้เล็กมันทำงานไม่สะดวกนะครับขันน็อตออกมาเอาน็อตออกแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันเครื่องออกมาจนทั้งหมดครับนี่ครับตัวน็อตถ่ายออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ปกติน็อตถ่ายเนี่ยก็จะมีตัวประกอบตัวหนึ่งที่สำคัญคือแหวนรองน็อตถ่ายแหวนรองน็อตถ่ายเนี่ยมีคำแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนทุกรอบแต่บางทีก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าต้องเปลี่ยนครับใช้ของแท้หรือของเทียบก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่บังเอิญผมเบิกของแท้มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ของแท้ไปเรียบร้อยครับถ่ายน้ำมันออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถอดฝาปิดแล้วก็เกเนี่ยเป็นทั้งฝาปิดเป็นทั้งเกเลยถอดออกเพื่อจะเตรียมเติมน้ำมันแต่ก่อนที่จะเติมอย่าลืมนะครับตรงนี้เสียหายหลายแสนกันมาหลายคนละลืมใส่น็อตถ่ายน้ำมันใส่น็อตถ่ายน้ำมันขันให้แน่นด้วยแต่ไม่ต้องแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากเดี๋ยวเวลามีปัญหาต้องเป็นท่านแน่นต้องขอท่านลำบากอีกแค่นี้พอครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันอุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับการเติมน้ำมันก็คือกลวยเติมเอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเติมกันดีกว่าบังเอิญวันนี้ผมลืมเอาถ้วยตวงมาถ้าซื้อน้ำมัน800ซีซีมาก็สบายแล้วแต่วันนี้ผมซื้อน้ำมัน1ลิตรมาเดี๋ยวเราต้องวัดจะเกเอาเดี๋ยวเราเริ่มเติมน้ำมันกันเลยดีกว่านะครับโอ้ใสมากเลยน้ำมันยี่ห้อนี้วันนี้เนื่องจากไม่มีถ้วยมาตวงผมต้องใส่ไปแล้วก็ใช้ตัวเกวัดน้ำมันยังครับยังไม่ถึง800ซีซีนี่นะครับจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งตรงปลายนี่นะครับที่เป็นรอยขีดขีดนี่แหละเอาใส่ไปไม่ต้องหมุนแน่นชักออกมายังไม่มีติดมาเลยยังขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องเติมอีกหน่อยนึงปกติเวลาที่เราวัดว่าน้ำมันเครื่องขาดหรือไม่ขาดเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่นะครับวิธีการง่ายๆคือไม่มีใครเอาถ่ายน้ำมันเครื่องมาตวงแล้วมันเหลือเท่าไหร่เขาก็ใช้เกนะครับตัววัดนี่นะครับเรียกการวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยปกติการวัดน้ำมันเครื่องก่อนเนี่ยครับใช้การวัดน้ำมันเครื่องนี่แหละมีไหมโอเคนะครับมีน้ำมันมาพอดีการพอดีการเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนึงโอ้ครับพอดีละก็เรียบร้อยแล้วการเติมน้ำมันฝึกทำไปเดี๋ยวก็คล่องครับเสร็จแล้วจะไงต่อปิดฝาให้แน่นครับแค่นั้นเองก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ